นวันนี้เรามาทำก๋วยเตี๋ยวเรือกะทิสดน้ำตกนะครับน้ำซุปนัวอร่อยเข้มข้นกันเลยครับขั้นตอนแรกเรามาเริ่มทำน้ำซุปกันเลยครับแอนจะใช้เป็นน้ำเปล่า 3,000 ml นะครับปิดฝาต้มน้ำซุปให้เดือดกันเลยครับเพื่อนๆเมื่อน้ำซุปเดือดแล้วเรามาใส่เครื่องก๋วยเตี๋ยวกันเลยครับแอนจะใช้เป็นเครื่องตุ๋นก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป2มัดนะครับอบเชย2ชิ้นข่าหั่นแว่น50กรัมกระเทียม10กรัมน้ำกระเทียมดอง5ช้อนโต๊ะรากผักชี3ต้นน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำตาลกวด70กรัมซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำ2ช้อนโต๊ะแอนจะใส่เป็นกระดูกหมูเพิ่มเติม700กรัมนะครับตามด้วยเลือดหมูสด500กรัมนะครับผสมด้วยกะทิ500กรัมนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับเพื่อนเมื่อเลือดหมูกะทิสดของเราเข้ากันดีแล้วเทเลือดหมูใส่หม้อต้มน้ำซุปกันเลยครับคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับเพื่อนตามด้วยเต้าหู้ยี่5ช้อนโต๊ะปิดหม้อต้มน้ำซุปต่อให้เดือดเลยนะครับแอดจะใส่เพิ่มเป็นปีกไก่บนนะครับเพื่อนๆสามารถใส่ตามต้องการได้เลยนะครับตามด้วยลูกชิ้นหมูนะครับใส่ตามต้องการได้เลยหากเพื่อนๆชอบทานเป็นเนื้อสัตว์ประเภทอื่นสามารถใส่เพิ่มเติมได้เลยนะครับแอดจะตุ๋นทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะครับเพื่อให้กระดูกหมูและเนื้อสัตว์ของเรามีความยุ่ยตามต้องการได้เลยนะครับเสร็จแล้วครับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือกะทิสดน้ำตกของเรามีความหอมอร่อยกลมกล่อมจริงๆเลยครับเพื่อนๆเรามาตั้งน้ำลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวและผักกันต่อเลยครับเมื่อน้ำเดือดดีแล้วเรามาลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวกันเลยครับแอดจะใช้เป็นเส้นเล็กนะครับหากเพื่อนๆชอบทานเป็นเส้นประเภทไหนสามารถใส่เพิ่มเติมได้เลยนะครับผักของเราสามารถลวกได้ตามต้องการได้เลยนะครับแอดจะใส่เป็นเนื้อสัตว์เพิ่มเติมนะครับเป็นหมูและตับนะครับลวกเนื้อสัตว์ให้สุกตามต้องการได้เลยนะครับเรามาตั้งกระทะเทน้ำมันเจียวกระเทียมมาต่อเลยครับให้เพื่อนๆเจียวกระเทียมจนสุกเหลืองหอมตามต้องการได้เลยนะครับเมื่อกระเทียมของเราสุกเหลืองหอมกรอบตามต้องการแล้วนำขึ้นพักไว้กันเลยครับเรามาผัดพริกป่นให้ฉุนหอมกันต่อเลยครับไว้สำหรับปรุงรสชาติก๋วยเตี๋ยวกันนะครับใส่พริกป่นลงผัดตามต้องการได้เลยนะครับผัดจนพริกป่นของเรามีความหอมและฉุนตามต้องการได้เลยนะครับเมื่อพริกป่นของเรามีความหอมและฉุนดีแล้วตักพริกป่นของเราขึ้นใส่ถ้วยไว้เลยนะครับเรามาตักก๋วยเตี๋ยวเรือใส่ถ้วยกันเลยครับตามด้วยกระเทียมเจียวหอมๆนะครับและใส่พริกผัดเผ็ดตามต้องการได้เลยนะครับราดด้วยน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือกะทิสดของเรานะครับเรามาปรุงรสชาติน้ำซุปกันต่อเลยครับสามารถปรุงตามต้องการได้เลยนะครับเพื่อนเมื่อเราปรุงรสชาติน้ำซุปเสร็จแล้วนำมาราดใส่ก๋วยเตี๋ยวของเราเลยครับโรยหน้าด้วยหอมผักชีเพิ่มความหอมตามต้องการได้เลยนะครับเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวเรือกะทิสดน้ำตกของเราพร้อมเสิร์ฟใส่ถ้วยเพื่อนๆได้ทานกันแล้วครับมาหม่ำก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยกันครับเพื่อนๆมาหม่ำกันครับ